สวัสดีครับผมสวัสดีครับแก๊ปสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่โรเบิร์ตขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Home Entertainment Expert นะครับพบกับผมบอล HDX นะครับครับผมวันนี้เรายังอยู่กันที่ภูเก็ตครับนะครับเพราะว่ามันยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยโดยเฉพาะกับแขกรับเชิญคนสำคัญในวันนี้ของเราครับผมนะครับพี่โรเบิร์ตแห่งวีซีวีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีพี่โรเบิร์ตนี่แหละที่จะมาช่วยกันออกแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเราจะเล่นโฮมเธเตอร์เนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเราคุยกัน2คนครับพี่ผมกับแก๊ปนะครับแล้วก็ว่าเฮ้ยไอ้2คนนี้มันบางทีมันพูดกันไปพูดกันมาเบื่อแล้วเบื่อจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเบื่อเขาเบื่อจะฟังผมกับพี่บอลแล้วไงใช่มั้ยมันจะดีเหรออย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมครับผมก็พยายามจะหาความสาระความรู้มาแชร์มาแบ่งปันกันใช่แล้ววันนี้เนี่ยก็เลยมีประเด็นฮอตนั่นไงพี่นะประเด็นฮอตที่ผมคิดว่าบางทีเนี่ยมันดูแล้วมันเป็นเหมือนกับเบสิกครับแต่ว่าก็ยังเป็นคำถามที่ยังพบเจอได้อยู่ใช่ทุกวันทุกวันนะครับยังมีถามกันอยู่เรื่อยๆใช่ผมเข้าใจว่าถ้าเรามีเบสิกที่ดีเราก็จะสามารถที่จะต่อยอดให้มันไปได้เรียกว่าพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆอย่างถูกต้องครับผมนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ทางพี่โรเบิร์ตเปิดตัว VCV อย่างเป็นทางการก็ทำให้นักเล่นที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยมารวมตัวกันนะครับสังเกตได้จากงานที่ผ่านมาหลายๆท่านเนี่ยผมเคยไปถามเขาว่าพี่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าพี่เคยมีงานแบบนี้ในภูเก็ตหรือเปล่าเคยมาเจอหน้ากันอย่างนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เคยยังไม่เคยมีนะครับผมก็ถือว่าเป็นคืออันนี้มิตรหมายที่ดีก็จะมีร้านเครื่องเสียงในภูเก็ตเผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในภูเก็ตหรือในละแวกใกล้เคียงครับจังหวัดใกล้เคียงอยากจะเข้ามาฟังเข้ามาชมเข้ามาดูก็จะมีร้านเครื่องเสียงเนี่ยให้เข้ามาเทสให้เข้ามาฟังนะครับมาพูดคุยกันใช่นะครับเดี๋ยวเราให้พี่โรเบิร์ตแนะนำตัวแล้วก็ให้พี่โรเบิร์ตเป็นคนพูดบรีฟสั้นๆว่าไอวีซิวิกเนี่ยมันเปิดยังไงปิดยังไงถ้าอยากจะเข้ามาต้องทำยังไงนะครับสวัสดีครับผมโรเบิร์ตนะครับวีซิวิกครับก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับที่แวะมาแล้วก็จากกระแสบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ปิ้งปังสำหรับภูเก็ตเลยนะครับแล้วก็ผมดีใจมากเปิดตัวร้านครั้งแรกคนร่วมล้นหลามขนาดนี้อุ่นหนาฝาคลั่งแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองต้องขอบคุณความรู้จะไม่ว่าจะเป็น G-Sotic จูนบาย HDX แล้วก็ทาง Audio Nice นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าปราบปลื้มมากนะครับก็ร้านเป็นร้านเครื่องเสียงเล็กๆมีแต่ความตั้งใจทำแล้วก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับเล่นเครื่องเสียงนะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยสอบถามสนใจติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือโทรศัพท์โทรได้เลยนะครับสำหรับพื้นที่ภูเก็ตพังงาสุราษฎร์กระบี่ใกล้เคียงโทรได้หมดเลยครับตอนนี้ของเรานะครับมีห้องวันนี้เราอยู่ในห้องโฮมเธเตอร์นะครับโฮมซินีมาของเรานะครับระบบเป็น 7.2.4 นะครับลงไว้ค่อนข้างฟูลแล้วก็เป็นห้องผมเรียกว่าถ้าไม่อวยตัวเองมากเกินไปเนี่ยก็คือว่าเป็นระดับท็อปของประเทศได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นระดับต้นของภูเก็ตแล้วก็ภาคใต้ได้เช่นกันนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามาลองสัมผัสบรรยากาศการชมโฮมซินีมาแบบเราเรียกว่าแบบ immersive sound นะครับบรรยากาศเนี่ยจะท่วมท้นล้นโรงมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโรงภาพยนตร์แต่ว่า ผมขออนุญาตใช้คำว่าโรงให้ผมจะโกรธผมนะครับผมว่าเสียงดีกว่าโรงภาพยนตร์นะครับอยากให้มาชมมาฟังจริง
สำหรับชุดฟังเพลงนะครับผมก็ควักทุนนะครับในกระเป๋าเนี่ยสั่งตัว Go Note IS 1000เป็น Super Integrated Amplifier นะครับเป็น Streaming DAC เป็นปีแล้วก็มีภาคโฟโนที่ไม่ธรรมดานะครับมาประจำการที่นี่นะครับมีลำโพง Bonegie W5 ทาง GAV สนับสนุนมาให้มาฟังกันณวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในระบบสตรีมมิ่งขาดไม่ได้ตัวนี้เลยนะครับเป็นเจ้า Nupalm Omnia SW8 ตอนนี้มาเท่าไหร่หมดมาเท่าไหร่หมดนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่กำลังมองหาตอนแรกตัวจัดกรองสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวนี้ฮอตมากๆ Beyond Ordinary ก้าวไปอีกระดับขั้นหนึ่งถ้าเล่นไฟล์เล่นสตรีมมิ่งมิวสิกเซิร์ฟเวอร์ดูหนัง Netflix YouTube ตัวนี้จำเป็นมากนะครับมาเท่าไหร่ขายหมดครับก็อย่างที่พี่โรเบิร์ตได้บอกไว้คือเจ้า Nupalm Omnia SW8 เนี่ยค่อนข้างที่จะจำเป็นเรียกว่าเป็นเมนอิควิปเมนต์เลยนะครับพี่โรเบิร์ตเนาะสำหรับใครก็ตามเนี่ยที่ดู YouTube ดู Netflix ฟัง Tidal ฟัง Spotify เชื่อพี่โรเบิร์ตสักครั้งนึงครับเอาไปลองดูยกระดับขึ้นไป Beyond Ordinary คือก้าวไปอีกขั้นนึงเลยจริงๆแล้วจะขาดมันไม่ได้เลยเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับคนยุคนี้เลย streaming era เนี่ยต้องมีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะยังมีข้อสงสัยข้อคางแคลงใจกับตัวนี้ว่าเอ๊ะมันจะไปส่งผลกับเสียงได้ยังไงไม่ต้องคิดเยอะแค่เอาไปลองครับเท่านั้นฮะผมเหมือนกันแค่ลองผมก็รู้เลยว่ามันต่างเยอะนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะเอาไปลอง แล้วเท่าที่ผมส่งไปให้ลองเนี่ยยังไม่มีใครคืนเครื่องฮะไม่มีใครส่งคืนตังค์มาอย่างเดียวนะครับผมมันวีมันมีจุดสังเกตอีกอย่างนึงนะครับว่าพวกเราเนี่ยแต่งตัวกันสบายสบายอ้าวนี่ก็มาแนวสบายสบายแคชชวลใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการขอไม่ต้องขอโทษคุณโรเบิร์ตคือผมอยากจะสื่อว่าที่ VC Week นี่นะครับไม่ต้องทำตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นฟอร์มอลหรือทางการมากเราอยู่สบายสบายเราอยากจะเข้ามาฟังเราติดต่อเข้ามาเราแต่งตัวยังไงทาง VC Week เนี่ยยินดีต้อนรับตลอดขอแค่อย่างเดียวก็คือว่ามีใจรักในการเล่นเครื่องเสียงใช่ไม่ว่าจะเป็นแก้ผ้ามานะ แก้ผ้ามาไม่เอาโอเคไม่ว่าจะเป็น2 Channel หรือ Home Theater นะครับก็มาได้แล้วก็นั่งคุยกันแบบนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับก็อย่างที่ได้จั่วหัวไว้ตอนต้นว่าเราอยากจะมีสัก5คำถามเบสิกครับที่อาจจะเคยพูดไปบ้างแล้วครับแต่ยังมีคนถามมาเยอะอยู่วันนี้มีคุณโรเบิร์ตด้วยก็เลยอยากจะเห็นได้รับความคิดเห็นจากคุณโรเบิร์ตด้วยเหมือนกันว่าคุณโรเบิร์ตคิดเห็นยังไงก็อยากให้พี่โรเบิร์ตมาช่วยแชร์กับ5คำถามยอดฮิตของเราหน่อยนึงนะครับคือวันนี้เป็นแขกรับเชิญก็ยินดีเลยจะได้ฟังทัศนะของพี่โรเบิร์ตบ้างถูกต้องนะครับถูกต้องโอเคแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีเสริมแทรกในสิ่งที่เราคิดอีกทีนึงนะครับคำถามแรกนะครับเนื่องจากว่าวันก่อนมีคนเข้าไปหาผมที่บ้านนะครับเขาถามผมมาคำหนึ่งว่าตอนนี้เขาจะเล่นแค่7 channel นะครับจะเล่น 7.1 หรือ 5.1.2 ดีนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารวมกันเนี่ยก็คือ7 channel เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า 5.1.2 เนี่ยจะมีบนหัวเพิ่มมาอันนี้ผมมีคำตอบในใจแล้วแล้วผมก็ตอบเข้าไปแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินเข้าไปที่ VC Week แล้วถามคำถามเดียวกันเนี่ยคุณโรเบิร์ตจะตอบเขาว่ายังไงเป็นคำถามที่ผมว่าคาใจหลายคนนะครับมันเป็นเหมือนเป็น FAQ นะครับคนถามบ่อยๆสำหรับยุคนี้ตอบแบบฟันธงเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบแบบฟันธงก็คือว่ายุคนี้เป็นยุคของimmersive sound นะครับคนออกแบบระบบนะครับการออกแบบตอนนี้เสียงมันจะวิ่งในระบบ immersive sound มี top surround เป็นตัวเราเรียกว่าจุดขายแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญของเสียงนะครับถ้าเรามีงบประมาณเท่ากันคือลำโพง7 channel ดังนั้นผมฟันธงว่าไป 5.1.2 แน่นอนครับเพราะท็อปซาวด์จำเป็นในยุคนี้แน่นอนเป็นไงพี่บอลเห็นด้วยไหมครับจริงๆผมเห็นด้วยนะค่อนข้างชัดเจนเหมือนผมเหมือนพี่บอลก็คิดเหมือนกันถ้าเราใช้เงินบนจำนวนเม็ดเงินเท่ากันระหว่าง 7.1 กับ 5.1.2 ผมก็เลือกแบบพี่โรเบิร์ตเลือกนะครับผมขยายความนิดนึงนะครับ ผมก็ตอบเข้าไปเหมือนกันว่าถ้าเป็นระบบเสียงปัจจุบันนี้นะครับ 5.1.2 ครับคือการเล่น 7.1 เนี่ย
มันก็ได้เสียงแบบหนึ่งครับแต่ว่าลักษณะของเสียงที่จะมาจากโอเฮดหรือด้านบนเนี่ยมันจะให้ไม่ได้ครับผมคือบางท่านบอกผมว่างั้นผมติดเซอร์ราวให้มันสูงขึ้นไปหน่อยไม่ได้หรอมันเพื่อที่จะได้ชดแทนในส่วนของเสียงที่อยู่บนหัวครับตัวนี้ผมก็เคยบอกไปแล้วเหมือนกันว่ามันแทนกันไม่ได้มันคนละตำแหน่งลำโพงกันเพราะว่าระดับของเสียงเนี่ยมันคนละระดับกันครับนะครับระดับของเสียงที่เขาต้องการจะให้อยู่ข้างล่างเสียงมันก็ควรจะต้องอยู่ข้างล่างปรากฏว่าถ้าเรายกลำโพงขึ้นไปเพื่อหวังจะให้ไปใช้แทนลำโพงโอเวอร์เฮดทุกเสียงมันก็ไปลอยอยู่ข้างบนหมดถูกต้องนะครับนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่ามีแยกลำโพงโอเวอร์เฮดออกมามันก็จะแยกชั้นกันบนล่างอิสระอย่างนี้นะครับครับก็คำตอบสำหรับของผมก็เหมือนกันก็คือ 5.1.2 โอเคเป็นเอกฉันท์ครับผมครับคำถามที่2นะครับครับก็จะถามว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเล่น 5.1.2 แล้วครับสเต็ปต่อไปส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้เขาจะเล่นกันก็คือว่าซับวูเฟอร์ครับพี่มี1ตัวหรือมีมากกว่า1ตัวดีครับก็น่าสนใจอีกแล้วคำถามนี้แบบไหนแล้วสิ่งสำคัญคือมันมีพ่วงท้ายด้วยนะเพราะว่าถ้าถามแบบนี้มันจะกว้างมากพ่วงท้ายก็คือระหว่างมีงบเท่ากันยกตัวอย่าง 50,000 บาทครับซับวูเฟอร์1ตัวราคา 50,000 บาทครับกับซับวูเฟอร์2ตัวตัวละ 25,000 บาทครับควรเลือกแบบไหนดีครับน่าสนใจเลยไหนลองฟังจากทัศนะคุณโรเบิร์ตหน่อยว่าคุณโรเบิร์ตจะตอบว่ายังไงนะครับโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ฟันธงได้ครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าอย่างนี้ครับจริงครับคือต้องดูก่อนสมมุติว่าห้องเรานะครับเป็นผมตอบรวมๆแล้วกันเนาะเพราะว่าห้องเราเป็นห้องขนาดที่ไซส์ไม่ใหญ่มากเช่นว่า 3x4 ใช่ไหมครับดังนั้นน่ะถ้าถามผมก็บอกว่าเราก็ควรจะหาซับวูเฟอร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับห้องไซส์ 3x4 แล้วก็เสียงมันก็จะครอบคลุมทั้งห้องอยู่แล้วนะครับสำหรับคำตอบแต่ถ้าเป็นห้องที่ใหญ่กว่านั้นนะครับเช่นว่าไซส์5 4x5 5x6 หรือ 5x7 ครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียก multiple subwoofer เนี่ยจะต้องเข้ามามีเขาเรียกบทบาทสูงขึ้นนะครับเพราะนั่นคือว่าคำตอบมันก็เลยแปรผันตามขนาดของห้องเช่นกันนะครับในทัศนะของเราเพราะนั่นคือว่าในงบเท่ากันในงบเท่ากันมันเลยต้องดูขนาดห้องเป็นหลักนะครับสำหรับคำตอบของผมครับแกเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยครับแล้วก็อีกนิดนึงเนาะที่อยากจะเสริมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไปตั้งจริงๆเนี่ยพี่บอลบางทีเราก็ไม่รู้มันมีเรื่องของรูมโหมดของห้องได้พี่บอลอธิบายนะครับผมถ้ามันไปตั้งแล้วตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นห้อง 3x4 4x5 5x7 ถ้ามันตั้งตัวหนึ่งแล้วพอมันเข้าไปวัดจริงๆและขยับตำแหน่งไปหลายครั้งแล้วมันก็ยังไม่ได้กราฟความถี่ต่ำที่มันค่อนข้างที่เราเรียกว่ามันค่อนข้างที่สมูทอยู่ในระดับที่มันรับได้เรื่องของมันจะเพิ่มซับวูเฟอร์เนี่ยมันจะต้องเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขตรงจุดนี้เพื่อให้เราได้รับชมภาพยนตร์เนี่ยความถี่ต่ำที่เกิดจากการบันทึกหนังภาพยนตร์มาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับตรงนี้ก็สำคัญจำเป็นถูกต้องถูกต้องนะครับจริงๆผมมาเสริมนิดนึงไอ้คำถามแบบนี้มันไอ้การที่จะตอบแบบกำปั้นทุบดินน่ะปึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากยากครับนะครับเพราะอย่างด้วยเหตุผลที่ทั้งคุณโรเบิร์ตแล้วก็ทั้งแก๊ปบอกไปนะครับถ้ามองในมุมมองของผมที่เป็นคาลิเบเตอร์เนี่ยถ้าเรามาถามกันแบบนี้นะครับอันดับแรกผมก็จะบอกในเรื่องของตัวซับวูเฟอร์ราคา 50,000 บาทกับซับวูเฟอร์ราคา 20,000 บาทก่อนอันดับแรกคุณภาพของซับวูเฟอร์ราคา 50,000 บาทเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเสียงดีกว่าตัวซับวูเฟอร์ตัวละ 25,000 อยู่แล้วในแง่ของคุณภาพเสียงครับผมนะครับมองในแง่ของคุณภาพเสียงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูปัจจัยอื่นอย่างที่บอกก็คือเรื่องของห้องว่าห้องเนี่ยเราไม่ทราบว่าห้องที่จะไปใช้มีรูมโหมดมากน้อยหรือรุนแรงแค่ไหนไซส์ของห้องรูมโหมดของห้องใช่วางซับวูเฟอร์ตัวเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะให้ความถี่เสียงต่ำเนี่ยได้ครอบคลุมครับแล้วก็ได้สมบูรณ์หรือเปล่าครับผมนะครับในทางกับการบางห้องเนี่ยถ้ารูมโหมดแย่มากครับตำแหน่งที่นั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะครับการใช้ซับวูเฟอร์มากกว่า1ตัวครับวางหลายตำแหน่งเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถูกต้องนะครับนะครับเห็นด้วยครับพี่บอลครับใช่ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกครับนะครับคือรุ่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรฮะความรู้ที่เรามีด้วยครับนะครับผมชอบนะที่แบ
เวลาคุยกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยได้คุยกับคนที่เข้าใจในระบบจริงๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าถ้ามีลูกค้าหรือมีพี่เพื่อนๆเข้ามาที่นี่เนี่ยมั่นใจว่าจะได้รับคำตอบที่เรียกว่าเอาไปใช้งานได้จริงและถูกต้องเป็นประโยชน์แน่นอนคือพี่โรเบิร์ตเขาเล่นเครื่องเสียงมานานนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจผ่านลำโพงมาเยอะผ่านซับวูฟเวอร์มาก็หลายตัวลำโพงเป็น 10-20 คู่ซับวูฟเวอร์มาเป็น 10-10 แบรนด์วิธีการเล่นหลากหลายแต่ได้เล่น1ตัว2ตัวเพราะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าเข้ามาที่นี่ Visivic Thailand แล้วมาเจอกับพี่โรเบิร์ตมานั่งคุยกันมานั่งเล่าถึงสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้ปัญหาที่เรากำลังอยากจะให้เขาแก้น่าจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องตรงใจคำถามสุดท้ายก่อนเบรกนี้ครับเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้ครับครับถามแบบคุณโรเบิร์ตคนเดียวเลยเมีย1คนกับเมีย2คนแบบไหนดีกว่ากันเบรกเลยดีกว่าครับเบรกครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับผมครับผมกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Home Entertainment Expert นะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณโรเบิร์ตแล้วก็คำถามที่น่าสนใจซึ่งเราได้ถามไปแล้ว2คำถามแต่คำถามที่พีคมากที่ผมชอบมากเมื่อกี้ก็คือว่าเมียกี่คนดีไม่ใช่แล้วไปนะโอเคคำถามถัดไปนะครับก็เป็นคำถามที่เรียกว่าจี๊ดอีกเหมือนกันครับคำถามนี้เนื่องจากว่าเวลาเรามาเล่น Home Theater นะครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวต้นกำเนิดหรือคอนเทนต์ซอสนะครับที่เอาไว้กินขอภูเขาทองไม่ใช่สอนก็คืออะไรพี่วันจะพูดถึงไฟล์หนังแผ่นหนังต้องใช่ไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยให้นับหลักๆเลยนะที่แบบเวลาเราจะดูหนังเนี่ยเราจะดูผ่านอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือแผ่นหนังจะเป็นแผ่นบูเรแผ่น USD บูเรเป็นแผ่นอะไรก็คือแผ่นหนังนะครับอันดับที่สองก็คือไฟล์นะไฟล์หรือการสตรีมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี2 อย่างหลักๆแล้วกันพูดแค่หลักๆคือแผ่นหนังกับสตรีมแล้วกันนะครับผมอยากจะถามว่าในมุมมองของคุณโรเบิร์ตเนี่ยแบบไหนที่คุณโรเบิร์ตคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคนี้แบบไหนที่คิดว่ามันให้คุณภาพเสียงที่มันคุณภาพภาพและเสียงมันดีกว่ากันหรือว่ามันต่างกันยังไงนะครับเอาแบบผมชอบตอบแบบเค้าเรียกว่ากึ่งๆฟันธงเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับกล้าฟันธงเลยว่ายังไงเนี่ยความสะดวกสบายไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับยุคสมัยนี้ยังไงการเล่นไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบแนสระบบเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าระบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่ง Netflix YouTube เนี่ยยังไงอ่ะมันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นจุดพีของอีด้านี้เลยคือยุคนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องเล่นตรงนั้นถามว่าแล้วแผ่นมันไม่ดีเหรอแผ่นน่ะดีนะครับเพราะว่าอะไรแผ่นเนี่ยความละเอียดเขาบันทึกมาสมมุติว่าเขาบันทึกมา100 กิกเวลาเรามาลิปเป็นไฟล์มันอาจจะได้98 กิกมันก็ยังไงมันก็จะมีลอสอยู่บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนเครื่องเล่นไฟล์สมัยนี้มันเก่งมากนะครับมันสามารถช่วยทำให้เราเล่นไฟล์ได้สมูทขึ้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าตอบแบบฟันธงและกึ่งก็คือว่าคุณก็ต้องมีทั้ง2เครื่องนั่นแหละเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรักแผ่นก็จะไม่ได้มาเล่นไฟล์แต่คนที่ชอบเล่นไฟล์ 100% อย่างหลายๆคนอย่างหลายๆท่านก็ไม่ไปเล่นแผ่นนะครับดังนั้นคือว่าคุณภาพใกล้เคียงกันเอางี้ถ้าเกิดตอบแบบรักษาน้ำใจเนาะก็จะเป็นแบบคุณภาพใกล้เคียงกันแล้วนี้เล่นตามเราเรียกว่าเล่นตามสะดวกตามสะดวกไลฟ์สไตล์นะครับดีที่สุดเพราะว่าไม่อย่าเราเรียกว่าคุณสมมุติว่าคุณบอลเป็นคนเล่นแผ่นผมบอกว่าคุณบอลโอ้คุณเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟผมจะไม่พูดอย่างนั้นเพราะนั้นคือว่า
สะดวกแบบไหนเล่นแบบนั้นคุณภาพใกล้เคียงกันมากนะปัจจุบันนี้ขอตอบฟันธงแบบนี้ครับเป็นไงคุณกายเห็นด้วยไหมหรือมีเสิร์ฟตรงไหนบ้างไหมคือเล่นแผ่นกับเล่นไฟล์เนี่ยถ้าตัวไฟล์ที่ได้มามันเป็น raw ไฟล์มันไฟล์ที่มันริปมาจากมาสเตอร์ของแผ่นเลยจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าในยุคนี้การเล่นไฟล์ให้คุณภาพที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการเล่นแผ่นแบบบทขยี้กันเลยแล้วพี่บอล นะมันกินกันไม่ลงแล้วแต่ผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันสตรีมมิ่งเซอร์วิสทั้งหลายอย่างเช่น Netflix ที่เดี๋ยวนี้เขานิยมดูกันเนี่ยไฟล์ที่มันบันทึกมาในแผ่นบลูเรย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ lossless นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์หรือว่าไฟล์ที่มีบิตเรทค่อนข้างสูงกว่าอย่างเช่นที่เราเคยคุยกันพี่บอลจำได้ไหมครับว่า Netflix เนี่ย 4K เหมือนกันแผ่น 4K เหมือนกันแต่กับ Netflix กับมีบิตเรทที่ต่ำกว่าทำให้ภาพออกมาไม่สวยเท่านะครับหรือว่าไฟล์ที่ถูกบีบไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดลงมาเพื่อเขาเรียกอะไรเพื่อลดขนาดของลดขนาดของไฟล์ลงนะครับให้มันวิ่งได้สมูทขึ้นกับอินเทอร์เน็ตครับมันก็อาจจะหย่อนลงไปแบบชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่าอีกไม่นานนี้กับอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วที่มันจะต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันใกล้แบบเข้ามาแบบทุกทีสำหรับใครที่ยังเล่นแผ่นอยู่ก็ฝึกเล่นไฟล์เอาไว้ด้วยผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะเผื่อว่ามันมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นเล่นเป็นแล้วไม่เล่นยังดีกว่าไม่เล่นเล่นไม่เป็นแต่บอกว่าไม่เล่นผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับผมครับผมผมก็เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นแผ่นแท้นะแผ่นแท้เนี่ยถ้าจะให้ผมตัวผมจะอันดับว่าอะไรเสียงดีที่สุดแต่ตอนนี้นะแผ่นแท้เสียงดีที่สุดนะครับอันดับถัดมาก็คือเป็นไฟล์ที่สมมุติว่าแผ่นแท้มีขนาด100จิกไฟล์มันก็จะต้องใกล้เคียงกันประมาณแบบ90หรือ90กว่าจิกครับไม่ใช่ไฟล์ที่โดนลดขนาดลงมาเหลือแบบ40 50จิกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับลดทอนบิตเรทลงมาเพราะฉะนั้นมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเล่นสตรีมมิ่งคุณเล่นไฟล์ผ่าน NAS ครับต้องลองก็วนกลับมาว่ามันต้องมีนะไม่ว่ายังไงก็จะกลับมาเจ้าพระเอกของเรามันไม่ได้เลยนะครับช่วยเยอะมากเยอะมากพี่บอลพี่เบิร์ดผมเทสแล้วลูกค้าร็อตที่1ร็อตที่2เทสแล้วครับพูดมาเป็นเสียงเดียวกันเลยพี่โรเบิร์ตสำหรับตัวนี้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้ก็อย่างที่บอกคือในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้นะครับนูพรามนะครับลองดูหน้าตานะครับคือมันเป็น audio file network switch ใช่ไหมครับพี่โรเบิร์ตนะครับมันมีไว้แล้วช่วยยังไงพี่ตัวนี้มันกรองสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ลด noise ลด jitter การส่งสัญญาณเนี่ยแม่นยำเที่ยงตรงเพราะนั้นคือว่ามันยกระดับการดูหนังฟังเพลงการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งให้ดีขึ้นเป็นไอเทมสำหรับเรียกว่า home entertainment expert อย่างแท้จริงคือความบันเทิงความสนุกภายในบ้านจะดูหนังจะฟังเพลงมีเจ้านูพรามเจ้าตัวนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกสนานดูคุณภาพเสียงคุณภาพภาพดีขึ้นแบบไม่ต้องเพ่งว่าอย่างนั้นละกันเอาเกียรติของนักเล่นที่มีแพชชั่นสูงอย่างพวกเรานะครับเป็นประการว่าเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นะครับครับแล้วขายยาพอสมควรเดี๋ยวเขาจะเบื่อซะก่อนนะถนัดป้ายยาโอเคเราผ่านไปแล้ว3ข้อ3ข้อไปแล้วข้อที่4 AVR มีลูกค้าเดินมาถามว่าผมอยากจะเริ่มเล่นชุดดูหนังงบไม่เยอะผมอยากได้ AVR สักตัวผมควรจะต้องดูว่ามันซัพพอร์ตอะไรบ้างน่าสนใจนะครับแนะนำลูกค้าหน่อยสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับตอนนี้ AVR เราเรียกว่ามันก็จะมีหลายๆระดับนะครับหลายๆระดับชั้นตอนนี้หลักๆผมให้ดูก่อนเลยว่า AVR ที่คุณเลือกซัพพอร์ต HDMI เวอร์ชันไหนเป็นระดับหนึ่งก่อนนะครับปัจจุบันนี้มองหาAVR ที่ซัพพอร์ต HDMI 2.1 เอาไว้ก่อนนะครับเป็นหลักเลยมียี่ห้ออะไรแล้วบ้างครับพี่โรเบิร์ตตอนนี้ที่เราเห็นกันชัดๆตอนนี้ก็คือ Denon ครับพี่ Denon ครับ Marantz ที่กำลังจะออกปลายปีนี้จะได้เล่นกันทุกๆคนเพราะ Denon Marantz จริงๆคือบริษัทเดียวกันนะครับพอ Denon เขาออก Marantz เขาก็ตามมาจะเป็นในรหัสซีรีส์15015 XX15 ทั้งหลายที่กำลังจะออกมาแล้วในปลายปีนี้ใครที่กำลังเล็งๆ AVR ตัวใหม่อยู่นะครับปลายปีนี้มาแน่ๆกับ HDMI เวอร์ชัน 2.1 คือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องพูดอย่างนี้
มันจะต้องรองรับระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos แล้วก็ DTS X แต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องพูดก็ได้เพราะ AVR เนี่ยยุคนี้เนี่ยมันต้องมีแล้วถ้าไม่มีแล้วมันขายไม่ได้เลยนะครับก็เลยไปพูดถึงเจ้าตัวใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันจะมีมาก็คือเจ้านี่แหละไอ้ HDMI version 2.1 8K ว่าง่ายครับผมมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่มาแล้วออกแล้วผมกำลังลอยลำมาอยู่นอกจาก HDMI 2.1 มีอะไรอีกไหมตอนนี้ก็จะมีพวกที่เราเรียกว่าเซอร์วิสที่กำลังมาแรงสมมุติว่าคนที่เป็นคนชอบฟังเพลงจะได้เคยได้ยินชื่อเจ้าแอปตัวหนึ่งชื่อ Rune ตอนนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า AVR หลายตัวซัพพอร์ต Rune Ready ครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกันตอนที่เราดูหนังฟังเพลงครับแอปที่เราใช้ประจำเนี่ยมีตัวไหนบ้างใช่ไหมครับแล้วเจ้า Rune เนี่ยถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงผ่าน AVRขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าผ่านคอนโทรลทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองไม่ต้องต่อแยกภายนอกตอนนี้ถ้าต่อสายแลนผ่านตัวนูพาโอ้โหยกระดับอีกไม่รู้เท่าไหร่ครับตัวนี้บอกแล้วว่าตัวนี้มันเป็นไอเทมที่จำเป็นและสำคัญมากพูดอะไรก็ต้องเข้าตัวนี้เพราะว่าเราเป็นยุคของสตรีมมิ่งอีด้ายังไงเราก็ต้องหนีตัวนี้ไม่พ้นคือรูนเนี่ยเขาเล่นง่ายถ้าเล่นเป็นแล้วง่ายอินเทอร์เฟซสวยงามมากๆวิธีการจัดไลบรารีของเขามันเล่นแล้วมันเพลินนะพี่โรเบิร์ตผมว่าคือจัดไลบรารีได้มีอินเทอร์เฟซสวยๆขึ้นปกโชว์บอกไฟล์บอกบิตเรทอะไรอย่างนี้ว่าเป็นไฟล์ MQA เป็นไฟล์อะไรคือเขาจะบอกครบครันนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นไฟล์เพลงใครชอบฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ยเจ้ารูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับเฮดดี้ไมค์ 2.1 ไปแล้วเล่นสตรีมมิ่งได้แล้วอย่างอื่นมีอีกไหมที่ต้องดูส่วนใหญ่สุดก็จะรองรับหมดแล้วเนาะรองรับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos นะครับ DTS X เพราะนั้นคือว่ามันเป็นเขาเรียกฟีเจอร์มาตรฐานต้องมีในเครื่องเพราะนั้นคือว่าเรื่อง 8K ตอนนี้ผมยังไม่ให้ความสำคัญนะบางทีคือว่าบอกรองรับ 8K แต่คอนเทนต์ยังไม่มีตอนนี้คือจะซื้อเผื่ออนาคตก็ถ้าเราไม่เกรงใจบริษัททั่วไปเราก็จะพูดว่าก็รอได้นะครับยังรอได้อยู่แต่ตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีคำถามปลายนวมนิดนึงอ่ะระหว่างปลายนวมนิดนึงว่าแล้วปีฝรั่งกับปีญี่ปุ่นเนี่ยแบบไหนล่ะจะดีกว่ากันโอ้โหงั้นตอบตัวเองก่อนอ่ะผมอย่างที่ผมบอกว่าผมอ่ะเล่นเครื่องเสียงมาเป็น10ปีผ่านปีญี่ปุ่นมาเป็นหลายสิบเป็นทุกแทบทุกยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆเราไม่พูดถึงกันแล้วกันครับแต่เพราะนั้นคือว่าแล้วปัจจุบันเราเอางี้ดีกว่าเราการเดินทางมันมีปัจจุบันเราไปอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมใช้ล่าสุดนะครับก็คือว่าใช้ Pre Acuras X4 รองรับ20 channel 20 channel เล่นครบไหมเนี่ยเล่นตอนนี้เล่นใกล้ๆแล้วเดี๋ยวขอไปอีกหน่อยตอนนี้ได้11แล้วยังขาดอีก9เองอีก9เองขออนุญาตให้พี่โรเบิร์ตเสริมนิดนึงอย่างเช่นเจ้า Acuras X4 เนี่ยมันเล่นได้ถึง20 channel แล้วพี่เคยคิดไหมว่าพี่ซื้อมาเล่นไม่ครบ20 channel รู้สึกเสียดายเงินพี่ไม่คุ้มเพราะว่าแพงแต่ว่าเล่น channel น้อยพี่คิดว่ายังไงสำหรับคำถามเนี้ยเพราะมีคนถามผมว่าผมไม่ได้เล่น16 channel นะทำไมผมต้องซื้อ Acuras Muse ผมไม่ได้เล่น20 channel นะทำไมผมต้องซื้อ Acuras X4 ครับมันผมว่าคนตั้งราคาครับเขาตั้งราคาบนพื้นฐานของความเป็นจริงบนพื้นฐานของเสียงที่ได้ผมพูดกล้าพูดวันนี้เลยนะว่าจุดคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าในแง่ของผมอะตอนนี้ผมคิดว่าคุ้มค่าและคุ้มพอใจมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาในคุณภาพที่เสียงที่ได้ความละเอียดเลเยอร์ของเสียงนะครับมิติการถ่ายทอดด้านบนด้านลึกด้านสูงสุดยอดหมดครับมันไม่มีอะไรจะติณตอนนี้จากการผ่านเล่นมาผ่านปีแพงๆมาหลายตัวอยากให้มองไปที่เรื่องของ sound quality เรื่องของ performance ของเครื่องที่มันสามารถทำได้อย่าไปมองจำนวน channel เขาอย่าไปมองอะไรเลยเราเล่นเครื่องเสียงเราอยากได้อะไรพี่เราเล่นเครื่องเสียงเราฟังเสียงเราอยากเล่นเครื่องเสียงเราอยากได้เสียงที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเครื่องไหนที่ทำเสียงที่ดีที่สุดก็ซื้อครับไม่ใช่ว่าไอ้ซื้อมาไม่ได้เล่น16 channelไม่คุ้มผมว่าคุ้มหมดถ้าเสียงดีผมชอบอันนึงคุณแก๊ปเขาเคยพูดไว้เขาเรียก love at first sound ผมนี่อยากจะขโมยคอนเซปต์นี้มากเลย คือเสียงแรกที่เปิดออกมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้เงี้ยขอโทษนะครับความหยาบกูซื้อตั้งนานแล้วคำนี้คือ เราเล่นมาถึงจุดที่ว่าเรา
เราไปอยู่ไหนมาวะมันน่าจะซื้อตั้งนานแล้วตัวนี้ขอให้ไปทดลองฟังที่หูจากกับหูของตัวเองนะครับถ้าเกิดอยู่กรุงเทพนะครับ Home Entertainment Expert G-Sotic Cinema มีให้ลองฟังถ้าเกิดอยู่ภาคใต้มาที่วิสิวิกไทยแลนด์นะครับที่ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์มาได้เลยโฮมเธียเตอร์ของเราผมกล้ายืนยันว่าระดับท็อปของประเทศแน่นอนนะครับคำถามท้ายฟังโรเบิร์ตพูดแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยนะผมจะบอกว่าถ้าท่านใดอยากฟังอคูลัสเอ็กโฟเนี่ยนอกจากฟังที่ G-Sotic แล้วก็ที่วิสิวิกที่บ้านผมก็มีนะ ไปได้ไปฟังได้ไปฟังได้นะครับก็เรียกว่าได้ความรู้กันไปตอนนี้4ข้อแล้วนะครับผมก็เห็นด้วยกับที่ผ่านมานะผมขอเสริมเรื่องของ AVR นิดนึงก็คือว่าแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกเครื่องในท้องตลาดเกือบจะรองรับหมดแล้วคืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆเลยต้องเล่นได้ 5.1.2 ขึ้นไปครับผมแต่ในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยมันจะเล่นได้เนี่ยมีปีเอาเนี่ย 7.1.4 นะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เนี่ยราคาจะกระโดดขึ้นไปพอสมควรนะครับแล้วที่อยากจะย้ำก็คือว่าเวลาคุณเลือกเครื่องเสียงเราซื้อมาฟังเสียงครับผมแล้วเราซื้อมาฟังเสียงที่เราชอบเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวเราเป็นเกณฑ์นะครับข้อที่5นะครับข้อที่5เวลาเราซื้อชุดดูหนังมาแล้วสมมติว่าเราติดลำโพงมาแล้วเนี่ยอ่ะเรียกว่าเริ่มต้นเลยกัน 5.1.2 ครับคำถามก็จะมีแบบว่าถ้าผมอยากจะเอาไฟล์เพลงมาเปิดไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลงที่เป็น USB ครับหรือจะผ่านฮาร์ดดิสอะไรก็ตามผ่านนูพรามมาแล้วแต่หรือจะเล่นเป็น Tidal สตรีมมาเงี้ยเราในเมื่อเรามีลำโพงเยอะแยะแล้วอะครับพี่แนะนำว่าเราควรจะกดให้มันเป็นไดเรกแล้วฟังแค่2 channel ครับพี่หรือเราจะฟังลำโพงให้มันครบทุกตัวดีเนี่ยเวลาโยนคำถามมาบางทีผมก็ตื่นเต้นและตกใจเหมือนกันนะแล้วแบบเฮ้ยตอบยังไงดีว่าชาวบ้านเขาจะด่าผมไหมเอาเป็นว่าเอางี้ครับถ้าผมตอบแบบขออนุญาตพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็คือว่าผมอย่างนึงเราซื้อเครื่องเสียงมาเราก็ต้องเล่นมันใช่ไหมครับเล่นมันทั้งคู่เลยครับแล้วชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นอย่าไปให้คนอื่นเขาบอกว่าคุณทำแบบนี้สิดีที่สุดคุณเชื่อหูคุณก่อนสิถูกไหมครับครับเพราะนั้นคือว่าคุณลองแล้วเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดในมุมมองของคนที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างผมเป็นร้านค้าแนะนำยังไงจะบอกว่าอยากได้เสียงแบบ immersive sound คุณก็เปิดทุก channel สิครับถูกไหมครับเพราะว่าในระบบโฮมซีนีม่าเนี่ยเราเซตลำโพงมันค่อนข้างฟิกมันจำกัดนะครับมันไม่สามารถขยับเดินหน้าถอยหลังหามิติซาวด์สเตจหาเบสที่ดีที่สุดในห้องนี้ได้ดังนั้นคือว่าคุณก็ต้องใช้ความสามารถของ AVR ของ Preamplifier ที่คุณมีอยู่ให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ Preamp เนี่ยมันเก่งมากนะครับมันสามารถถ่ายทอดเลเยอร์ไม่ใช่ว่าเปิดทุก channel ปุ๊บเสียงมันจะออกมาแบบสับสนกลมๆมันสับสนโอลมานไม่ใช่นะครับมันสามารถแยกว่านักร้องไปอยู่ข้างหน้าแล้วชิ้นดนตรีไปอยู่ข้างๆได้นะครับตอนนี้หลังอะไรอย่างเงี้ยได้นะคือเลยเพราะนั้นคือว่าก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์ immersive sound ได้ทั้งว่าจูนบาย HDX นะครับมีG-Sotic Cinema มีภาคใต้มาที่ Visivic มีมาลองฟังดูว่าเอาไฟล์เพลงที่ชอบนะครับพามาเลยแล้วเราเปิดให้ฟังว่าระหว่าง2 channel direct เนี่ยครับกับเปิดแบบ all channel เนี่ยอันไหนฟังก็ดีเดียวกันวันก่อนอ่ะคุณโรเบิร์ตจัดงานครับก็มีเปิดให้ฟังเทียบกันด้วยนะระหว่างฟังแค่2 channel นะครับกับฟังทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้รับเสียงฮือฮาผมได้เห็นหน้าคนฟังแล้วคนที่มาก็เรียกว่าฟังลำโพงครบทุกตัวแล้วรู้สึกแฮปปี้ผมขยายความนิดนึงคือถ้าพูดถึง2 channel หรือการฟังเพลงเนี่ยนะครับวิธีการที่คุณจะทำให้ได้ sound state image เนี่ยคือการที่คุณจะต้องขยับลำโพงแล้วก็ขยับจุดนั่งให้หาจุดได้ดีที่สุดโดยแล้วไอ้พวก sound state image พวกนี้มันจะเกิดจากลำโพง2ตัวนั้นแต่พอมันเป็นชุดดูหนังปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเรามีลำโพงหลายตัวเวลาที่เราเปิดให้ Preprocessor หรือ AVR เนี่ยทำการอัพมิกขึ้นไปเนี่ย
อย่างที่คุณโรเบิร์ตเล่าฟังว่ามันมีความฉลาดพอที่จะรู้ว่าเสียงไหนควรจะอยู่ข้างหน้าเสียงไหนควรจะอยู่ข้างหลังเสียงไหนควรจะอยู่ไกลๆไปมันใช้การสร้างบรรยากาศของเสียงเนี่ยผ่านลำโพงที่เราติดตั้งไว้นะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าให้บรรยากาศที่รู้สึกว่ามันโอบล้อมมากมากนะครับโอเคแกมีอะไรจะเสริมอีกไหมก็นิดหน่อยคือตอนนี้ไอ้สตรีมมิ่งเซอร์วิสอย่างเช่น Tidal เนี่ยพี่บอลเขามีระบบเสียงแบบ Dolby Atmos แล้วนะผมยังไม่เคยเปิดฟังยังไม่เคยฟังใช่ไหมผมเห็นมีบางท่านที่เขาติดลำโพงในระบบ Dolby Atmos เนี่ยคือมี Overhead Speaker หลายคู่เนี่ยลองไปเล่นเพลงผ่านทาง Tidal ที่เป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ Dolby Atmos เลยนะไฟล์เพลง Dolby Atmos ก็น่าจะตื่นเต้นคือฮาดีก็คือเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆลองไปเล่นไปนะครับชอบฟังแบบ Direct to Channel ก็ฟังวันไหนอารมณ์อยากจะฟังแบบอบล้อมแบบ immersive ก็ optional up mix ไปครับผมนะครับได้ทั้งคู่มีแล้วก็ใช้นะครับใช่ก็ถามว่าส่วนตัวผมชอบแบบไหนครับนะผมก็ชอบในเมื่อผมมีลำโพงตั้งเยอะตั้งแยะอย่างบ้านผมเนี่ย มัน 9.4.4 ครับเวลาผมเปิด2 channel ปัจจุบันผมก็ชอ บที่จะให้ลำโพงทำงานครบทุกตัวมากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ชอ บก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วอยากให้คุณโรเบิร์ตช่วยฝากอะไรสักหน่อยสำหรับร้านวีซีวิกนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับชาวภาคใต้นะครับอยากสัมผัสประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพแล้วเรายกเราเรียกว่าเราก็เรียกยกว่าร้านเครื่องเสียงดังๆร้านเครื่องเสียงที่มีไอเทมเด็ดๆจากกรุงเทพเนี่ยมาอยู่ที่ภาคใต้แล้วอยากฟังอะไรอยากเล่นแบบไหนบอกเราเราจะตอบโจทย์ให้เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือ Home Entertainment Solution นะครับเพราะนั้นคือว่าเรามีคำตอบให้คุณทุกอย่างตั้งแต่เล็กใหญ่อยากได้แบบไหนบอกเราเราช่วยแก้ปัญหาคุณได้เรียกว่าจัดได้ตามงบประมาณที่มีใช่แล้วครับครับครับขอบพระคุณพี่โรเบิร์ตมากนะฮะวันนี้ใช่วันนี้ก็ต้องกราบลาแล้วก็ต้องขอบพระคุณคสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของเรารนะครับลำโพง Procella Audio นะครับเป็นลำโพงที่ Made in Sweden อันนี้ย้ำนักหนาเลยว่า Made in Sweden นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้อยู่ข้างๆเราเลยนะครับ Prepo Acrus นะครับครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Acfo 20หรือว่ารุ่น Muse นะครับทั้ง2ตัวก็ให้คุณภาพที่เรียกว่าสุดๆทั้งคู่เลือกใช้ได้ตามงบประมาณที่ท่านมีนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ Power Amp ATI นะครับ Power Amp ตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยตอนนี้เลยนะครับเป็น Power Amp ที่มีลายเซ็นเวลาตอนนี้อยากได้ Power Amp ที่ดีที่สุดในโลกที่ตัวท็อปที่สุดในโลกมัลติแชนเนลที่ดีที่สุดในโลกเรียกหา Power Amp ที่มีลายเซ็นเท่านั้นครับผมนี่พี่บอลผมเสริมนิดนึงจะซื้อแอมทั้งทีเนี่ยพี่ต้องมีลายเซ็นเท่านั้นผมบอกให้ครับผมเป็นตัวจบครับใช่แล้ววันนี้เนื่องจากว่ามาที่ห้องนี้เป็นไอเทมที่ไม่ค่อยได้พูดถึงแต่จริงๆแล้ว Aculus เองก็มี Power Amp เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น Power Amp 200วัตต์ของ Aculus รุ่น A2007 นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ Power Amp ที่ราคาอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็เสียงดีแต่เสียงดีแล้วเสียงเนียนครับผมครับอีกตัวนึงก็จะเป็น Power Amp Lab Gubben นะครับเป็น Power Amp ที่มี DSP ในตัวครับผมปกติแล้วเราก็จะเอามาใช้ขับซับวูเฟอร์ใช่แต่ว่าในบางห้องเนี่ยที่มีข้อจำกัดเยอะๆที่จะต้องการใช้งานภาค DSP เนี่ยก็สามารถที่จะจบได้ในตัวเดียวไม่ต้องไปมี DSP แยกในตัวแยกต่างหากอีกครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับยังไงวันนี้กลับลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการ Home Entertainment Expert นะครับผมบอล HX แก๊ป G-Sotic Cinema และคุณโรเบิร์ตวิสวิกขอกราบลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม
Thank you.